างเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่ส่วนหนึ่งของการจารึกถึงความรุ่งเรืองและเฟื่องฟูของพุทธศาสนาของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงซึ่งพระองค์ได้วางรากฐานพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัยและเผยแผ่ไปยังหัวเมืองต่างๆในราชอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งได้กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยนะครับบอกเลยว่าในจังหวัดสุโขทัยเลยไม่แต่เฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยนะฮะนั่นก็คือวัดศรีชุมค่ะวัดศรีชุมก็เป็นอีกไฮไลท์ที่น่าสนใจแหละเราจะคุยเรื่องของวัดศรีชุมเป็นฉากหลังแต่ว่าสะท้อนไปถึงพระพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญในการปกครองหรือว่าในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของชนชาวสุโขทัยในสมัยอดีตกาลที่ปริญญาเราก็มาจนถึงปัจจุบันด้วยจนปัจจุบันด้วยใช่ไหมมีรอยต่อของด้านพุทธศาสนามาวัดเนี่ยว่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงถูกไหมจากข้อสันนิษฐานจากข้อสันนิษฐานนะฮะแล้วเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยด้วยจำง่ายๆเลยพระสุโขทัยอิ่มเอิบอวบอ้วนอมยิ้มอันนี้คือรูปลักษณ์เหรอคะรูปลักษณ์มีความสุขความสมบูรณ์อิ่มเอิบอวบอ้วนอมยิ้มคือมีความสุขสังเกตจากอะไรคะพระพักใบหน้าพระพักใบหน้าขององค์พระนั่นแหละพระพักรูปไข่รูปไข่พระขนงโกงพระนาสิกงุ้มพระโอดยิ้มเล็กน้อยพระอนุเป็นปมตรงคางก็คือคิ้วโกงจมูกงุ้มพระโอดปากยิ้มเล็กน้อยใช่มีความสุขรัศมีมีพระรัศมีเปลวเพลิงเปลวเพลิงพระเกศาขดหอยขดหอยครับแสดงว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าศิลปะในยุคสุโขทัยก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นเมืองไหนจากกุกามบ้างนะบางทีก็มาจากทางด้านภาคใต้ของประเทศไทยจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาจากเมืองที่เอารูปแบบเจดีย์ทรงลังกาขึ้นมาก็เมืองลังกาด้วยเช่นกันแบบทางอินเดียอะไรก็มีเหมือนกันคือวัดในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยพอสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีพระมีวิหารมีมณฑปจำเป็นต้องมีมณฑปไหมไม่ทุกที่เสมอไปเพราะว่าองค์ประกอบวัดหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีฐานวิหารนะครับถัดมาก็จะเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่เจดีย์ประธานขนาดใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ถัดไปก็จะเป็นโบสถ์หรืออุโบสถเนี่ยสามอย่างขาดไม่ได้แล้วก็เจดีย์แล้วเจดีย์บริวารอย่างพระอาจนะเนี่ยถือว่าเป็นพระประธานหรือว่าพระอะไรฮะเป็นพระประธานเลยฮะพระประธานเลยใช่แต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในโบสถ์อยู่ในตัวมณฑปอ๋อคือพระประธานเนี่ยพระประธานในยุคนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในอุโบสถถูกไหมฮะใช่แล้วก็ในแง่ของศาสนาสำหรับพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเนี่ยใช้เรื่องของใช้การปกครองผ่านทางศาสนาอย่างไรฮะเราคุกคีกับด้านศาสนางานบุญงานบวชถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งกายและใจมีความสุขอ่ะมันจะขาดกันไม่ได้หรอกนี่ก็จะมีการต่อเนื่องสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเรานี่แหละแล้วพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในยุคนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลในธรรมใช่แต่ว่าวัดศรีชุมเป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่2หลักที่2เลยนะฮะใช่ครับซึ่งสำคัญมากในจำนวนมีประมาณสักกี่หลักที่ปริญญาเฉลี่ยก็ประมาณเป็นร้อยอะฮะเป็นร้อยก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลักศิลาจารึกเฉพาะกษัตริย์อย่างเดียวนะเชื้อราชวงศ์เจ้าขุนวนายพระสงฆ์แล้วก็จะพบตามพระสถานตามวัดต่างๆด้วยเช่นกันคล้ายๆไดอารี่เลยนะคะก็เหมือนไดอารี่ส่วนตัวของเรานั่นแหละเพียงแต่พกยากอะเป็นหินแต่ว่าหลักที่1หลักที่2หลักต้นๆเนี่ยจากพระมหากษัตริย์ถูกมั้ยฮะใช่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เจดีย์ทรงสุโขทัยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็หาดูได้ที่จังหวัดไหนบ้างพี่ปริญญาอย่างเช่นสุโขทัยก็มีที่จังหวัดตากก็มีเจดีย์ยุทธนาถีที่ว่าพ่อขุนรามไปชนช้างกับขุนสามชนก็จะมีรูปแบบเจดีย์ดอกประตูเหมือนกันถ้าเจดีย์ดอกประตูเกิดขึ้นที่ไหนแสดงว่าสุโขทัยเคยอิทธิพลไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกัน
ขอนำเรียนว่าพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัยนั้นมาหลายยุคด้วยกันนะครับในยุคสมัยแรกน่าจะในสมัยที่ก่อตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะครับทรงทำเสนาหรือเผยแพร่พุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาสู่อาณาจักรทวาราวดีแล้วก็เข้ามาสู่อาณาจักรสุโขทัยนะครับมาตอนยุคในสมัยพระพุทธกำแหงซึ่งพระองค์ท่านทรงเห็นว่าพุทธศาสนาแต่เดิมนั้นอาจจะมีตั้งมหายานบ้างหินยานเดิมบ้างอาจจะความเคร่งครัดหรือความไม่เหมาะสมนั้นคงจะสู้พระสงฆ์ที่ไปสืบพุทธศาสนาที่ลังกาไม่ได้จึงนิมนต์พระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชนั้นมาอยู่ที่เมืองสุโขทัยแล้วก็เป็นแนวทางเรื่องกิจกรรมต่างๆสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมคำสอนต่างๆในสมัยสุโขทัยนับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากครับพูดถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัยนะครับจะเห็นว่ามีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากเลยนะครับผมขออนุญาตอ้างจารึกนะครับในจารึกหลักที่1ของพ่อกุรากำแหงกล่าวว่าคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานพ่อกุรากำแหงทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทวยป่วยเทวนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อภาษาทุกคนนะครับครับประเพณีที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนสุโขทัยในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเราถือกันว่าคนสุโขทัยในยุคปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานเหลนของพ่อกุรากำแหงในอดีตใช่ไหมครับพวกเราชาวเมืองสุโขทัยชาวเมืองเก่าสุโขทัยก็ยังสืบทอดจันลงกันอยู่ครับผมเรื่องพุทธรูปของสุโขทัยนะครับเป็นศิลปะของกรรมของอินเดียนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นยุคของไทยเราคือเริ่มทวาราวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์นะครับคำว่าสุโขทัยนะครับเป็นรากศัพท์ของภาษาบาลีมาจากคำว่าสุขะบวกกับคำว่าอุทัยนะครับสุขะแปลว่าความสุขอุทัยหมายถึงพระอาทิตย์ที่กำลังแรกเริ่มขึ้นมาทอแสงเงินแสงทองขึ้นมาในยามเช้านะครับแล้วเราเอาศัพท์ระหว่างสุขะกับอุทัยภาษาบาลีเรียกว่ามาสนธิกันเป็นสุโขทัยแปลว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขสวยดีดีมากมากคือหมิวเนี่ยทำลายกนกยกสยามหลายตอนมากพี่กนกไปมาหลายที่ไปมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้แต่ไม่น่าเชื่อว่าทุกที่ที่เราไปเนี่ยมีรากเหง้ามาจากอาณาจักรสุโขทัยรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ไหมรู้สึกแบบนั้นทั้งในแง่ของวัฒนธรรมสถาบันก็เริ่มตั้งแต่สุโขทัยเลยนะสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีมาก่อนสุโขทัยถูกต้องแต่ว่าเริ่มจับต้องได้เป็นอาณาจักรชัดเจนก็ในยุคสุโขทัยคือไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างจะมีรากเหง้ามาจากสุโขทัยอ่ะพี่กนกคะอย่างที่น้องหมิวบอกก็คือว่าแผ่นดินที่เรายืนเนี่ยนะฮะคำว่าสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยอาจจะไม่ใช่อาณาจักรแรกมีอาณาจักรอื่นมาก่อนแต่เราหลายคนเนี่ยอย่างตัวพี่ก็คนหนึ่งแหละเข้าใจว่าเรานับว่าถูกส่งต่อมาจากสุโขทัยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการส่งต่อเศรษฐกิจความรุ่งเรืองการศาสนาและระบบราชวงศ์เราคิดว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นราชธานีแห่งแรกของสยามประเทศด้วยซ้ำไปแล้วก็เข้าใจคำว่าจังหวัดใช่ไหมจังหวัดสุโขทัยค่ะคือตั้งชื่อดีมากอ่ะคือถ้าเราแยกคำว่าสุโขทัยนะเป็นอะไรฮะสุขอุทัยรุ่งอรุณแห่งความสุขใช่แบบเห็นไหมและคำว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายถึงเฉพาะจังหวัดนี้ค่ะอาจจะหมายถึงทั้งแผ่นดินของเราว่าปฐมบทแห่งความสุขเนี่ยเริ่มต้นมาจากราชอาณาจักรสุโขทัยล้ำลึกไหมล้ำลึกล้ำลึกมากฉะนั้นเนี่ยการส่งต่อสำคัญของราชอาณาจักรสุโขทัยนอกจากส่งต่อเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการศาสนานะยังส่งต่อเรื่องของที่สำคัญที่สุดคือระบบราชวงศ์นะระบบราชวงศ์ส่งต่อมา8ราชวงศ์สำคัญเกือบจะ50พระองค์นะ49พระองค์จนถึงปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นแข็งแรงตั้งแต่อดีตนะฮะโบราณกาลนานมาจนถึงปัจจุบันนี้คือให้มาที่สุโขทัยเนี่ยกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาที่นี่เราก็ต้องมาที่นี่และเราก็จะมีความสุขทุกครั้งค่ะหลงรักสุโขทัยหลงรักสุโขทัยนะครับด้วยการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินทรงรวบรวมอาณาจักรไทย
จนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากกว่า700ปีไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทำไมพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับสมัญญานามยกย่องเป็นมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์